แห้งลงมาประมาณ20เมตรทำไมตะกี้เป็นไงก็เสร็จก่อนตั้งเต็มยางมาก็พบว่าปีนี้เนาะครับมันแห้งกว่าทุกปีอ่ะบ่ครับฝนก็แรงแน่แล้วตกเป็นย่อมๆปีนี้ปีนี้ตกเทศนี้นี่นะตกแต่พริกผูเป็นนั้นไปผูเป็นนั้นมันจะเป็นกวนน้ำชูครับนั้นสาเหตุของปีนี้ก็คือน้ำมันน้อยด้วยจะฝนตกยังไงครับฝนตกฝนตกน้อยมันฝนตกไล่อยู่แต่มันไม่ตกหอมนี้มันไปตกแต่หอมนั้นฮอนกูน้ำซูแล้วก็ไปหังคาลีมั่งอันนี้ผู้เรือบ่อนี่นะมันเอ๊ะนี่เขาเอิ้นอันนี้เนี่ยนะผู้เนี่ยผู้ฟักบันกกกระบกไปนะมันผู้เดียวดูที่นายผู้เดียวคือผู้ได้ห้าบาทครับกันพอผู้เดียวเห็นได้ยังได้เนาะเอาผู้ได้หรอกครับเนาะจะลงไปจำเลยเท่าประเทศมาเต็กครับอย่างนี้นี่เด็กครับนี้ถ้าไปพวกมันนุ่มจนลอยกว่าแล้วเดี๋ยวมีแต่ขี้เหร่ดิครับตองงั้นเลยอันนี้กบเขียดนี่ว่าอะไรเนี่ยนี่เขียดต้องอยู่ปลามีใบไม้ลอยนั่นมันพอนี่อย่างมือแรงมันนี้ก็ไม่ไม่ถึงเนี่ยตองเก้าเขาบอกอย่าลงอย่าลงคุยกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะให้น้ำอุปโภคบริโภคของตัวเมืองเลยเนี่ยมีความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดโดยสรุปก็คือว่าตอนนี้เราเอาน้ำจากน้ำหมานเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำจากน้ำหมานไปทำประปาวันละ 20,000 เราเอาวันละ 10,000 เดียวแล้วก็สูบจากน้ำเลยขึ้นมาอีก 10,000 เพื่อที่จะให้สองแหล่งเนี้ยเลี้ยงคนเมืองเลยได้ซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยเราจะบริหารจัดการให้ปลอดภัยที่สุดก็คือจะบริหารจัดการอ่างน้ำหมานให้ได้6เดือนอ่างน้ำเลยให้ได้6เดือนแม้ว่านับไปจากนี้ฤดูฝนจะมาก่อน6เดือนสมมติเรานับมีนาเนาะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเราจะบริหารให้ได้สิงหาแต่เราคาดว่าฝนจะมาปลายพฤษภาก็มาแล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนจะบริหารจัดการอ่างน้ำหมานกับน้ำเลยเนี่ยให้เลี้ยงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยให้ได้6เดือนครับเพียงก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าน้ำอุปโภคบริโภคที่จะนำไปทำประปาที่จังหวัดเลยเลี้ยงคนเมืองเลยได้แน่นอนในส่วนของการท่องเที่ยวเพราะที่นี่วิธีการอันแรกสุดก็คือเราลดปริมาณการใช้น้ำของที่นี่ลงครึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อแห้งก็จะไม่ได้แห้งมากนักเนื่องจากว่าเราปล่อยน้ำไปแค่หมื่นเดียวแต่นี้ก็เหลือจะธรรมชาติแล้วว่ามันจะระเหยไปมากน้อยแค่ไหนอันที่1 นะฮะเราพยายามบริหารจัดการให้อ่างนี้มีน้ำอยู่ตลอดเวลาอันที่2ก็คือเราจะต้องช่วยกับพี่น้องประชาชนว่าน้ำเราขอเอาไปใช้เฉพาะน้ำประปานะส่วนน้ำที่จะไปเพาะปลูกไปทำนาฝั่งต่างๆเนี่ยขอประกาศให้งดหมดก็พยายามที่จะคงสภาพให้น้ำเนี่ยอยู่ในสภาพที่พี่น้องประชาชนนำมาหากินในเรื่องท่องเที่ยวให้ได้ครับในส่วนของวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยมองยังไงดีครับเพื่อให้คำว่าแรงเนี่ยให้เป็นโอกาสให้ได้ครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนต้องหันกลับมามองว่าป่าไม้เราจะต้องดูแลดีกว่านี้นะเพราะว่าคงจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนปีนี้มันลดลงอันที่สองก็คือการใช้น้ำจะต้องประหยัดให้มากขึ้นนะครับพืชตัวใดที่ใช้น้ำน้อยก็ควรจะมาทำอะไรที่ใช้น้ำมากไป ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกอันที่สามก็เห็นพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะก็ในฤดูแล้งที่เป็นวิกฤตก็มีโอกาสเหมือนกันขายหอยได้โลละ20บาทเพราะว่าหอยที่นี่ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะฮะแล้วก็วัวก็ลงมากินหญ้าบริเวณนี้ได้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขซึ่งพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีมากคือฤดูแล้งที่จะเป็นนาปังอะไรก็งดทำกันก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนผมขอคุณเป็นนะฮะเราก็ส่งไปรักษาระบบวิเวศประปาในแน่นอนนะเดือนประมาณสัก 7-8 แสนประมาณ 8 แสน 7 แสนกว่า 8 แสนประปาในใช้ทุกเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็มีการระเหยในแต่ว่าชาติเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังช่วยต่อว่าแล้วก็เราก็ปล่อยน้ำไปส่งน้ำก็เพื่อเกษตรกรอยู่พอสมควรฮะคือจริงๆเรามีสติอยู่เราให้เช็คได้แล้วเรื่องนี้เราก็ได้ตอบคำถามในที่มีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วว่าเรามีสติอยู่ว่าเราปล่อยน้อยมากปีนี้เราปล่อยน้อยที่สุดเลย
ในบรรดาปีต่อที่ผ่านมาปีนี้เพราะเรารู้อยู่ว่าน้ำไม่มากฮะครับ